วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เทอมวันนี้กับการมาสู้เพื่อคว้าเงินรางวัลไปจ่ายค่าเทอมที่ค้างไว้กับทางโรงเรียนก็อยากจะช่วยเหลือพ่อแม่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้ครับกับเกมวิชาสังคมศึกษาสุดหินเดี๋ยวทำได้นะน้องบูมจะคว้าค่าเทอม 50,000 บาทเพื่อสานฝันให้ตัวเองและครอบครัวได้หรือไม่ร่วมเป็นกำลังใจให้เด็กคนนี้ไปพร้อมกันได้เลยสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเทอมมาแล้วครับรายการขวัญใจของผู้ปกครองครับวันนี้ยังไงดีครับทั้ง3ท่านพร้อมแล้วนะฮะคอมเมนเตอร์ที่จะมาให้กำลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิชท่านที่2นักแสดงผู้มากความสามารถดาวณัฐสรสิมมาเสถียรและท่านสุดท้ายกรรมการและผู้จัดการมูลนิธิ SCG คุณสุวิมลจิวารักษ์สวัสดีครับ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 อยากจะให้ทุนการศึกษาใช่ไหมพี่แฟร์กับน้องๆที่ด้อยโอกาสหรือว่าขาดโอกาสเรื่องการศึกษาตอนนี้มีจำนวนประมาณกี่คนแล้วครับที่รับทุนจาก SCG ไปที่มูลที่ SCG สนับสนุนนะคะถึงปีนี้61คนแล้วนะคะ61คนหลายหลายหลายคนก็ไปเรียนอยู่กับอาจารย์นะคะที่เกษตรนะคะใช่ครับวันนี้เป็นน้องมาจากไหนคุณแชมป์ครับกรุงเทพมหานครครับใกล้ๆนี่เองอ่ะชื่อว่าน้องบูมครับเดี๋ยวเราไปชมภาพชีวิตของน้องบูมครับครับสวัสดีครับชื่อชนภัทรเทศงานครับชื่อเล่นชื่อน้องบูมครับเรียนอยู่โรงเรียนจางรอมวิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับตอนนี้ครอบครัวผมอยู่ด้วยกัน4คนครับแล้วก็อยู่เป็นบ้านเช่าที่ป้าเอามาเปิดร้านครับป้าเขาก็อนุเคราะห์ให้ผมเข้ามาอยู่กับครอบครัวแบ่งอยู่ก็คือคุณป้าชั้นล่างสุดมันจะมีทั้งหมด3ชั้นครับชั้นล่างสุดคุณป้าก็จะไว้เปิดร้านขายของส่วนชั้นที่2เนี่ยคุณป้าก็จะเป็นห้องนอนของป้าเองส่วนชั้น3เนี่ยก็จะเป็นส่วนของครอบครัวผมครับก็คืออยู่ด้วยกัน3คนเลยก็คือพ่อแม่แล้วก็ผมครับรายได้หลักของครอบครัวตอนนี้ก็คือพ่อครับพ่อขับรถรับจ้างครับเป็นรถ2แถวขนาดเล็กครับรับส่งคนวิ่งตั้งแต่ตลาดบางประกอบถึงวัดทุ่งขู่ครับรายได้ของพ่อก็ไม่ค่อยแน่นอนครับก็ถ้าเป็นโรงเรียนวันหยุดหรือว่าฝนตกอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้คนครับรายได้พ่อประมาณก็วันละประมาณ500บาทครับแล้วก็ยังไม่รวมกับค่าแก๊สที่วิ่งทั้งวันอะไรเงี้ยครับส่วนแม่ก็ทำอาชีพออนไลน์คุณแม่ทำงานเป็นอาชีพขายซิมครับเป็นซิมมือถือผ่านทางออนไลน์ครับการทำงานของแม่ก็จะไลฟ์สดให้คนมาดูแล้วก็ซื้อครับเนื่องจากด้วยผลกระทบของโควิดอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ที่บ้านเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีรายได้รายได้หลักก็จะอยู่ที่พ่ออย่างเดียวเขาก็เลยที่อยากจะหาอาชีพเสริมเขาก็มองว่าตรงนี้มันลงทุนน้อยอะไรอย่างนี้ครับเขาก็เลยลองทำดูรายได้ทางบ้านตอนนี้ก็คืออยู่ที่ตัวพ่อของเขาคนเดียวพ่อแม่จะเป็นรายได้เสริมเข้ามาเพราะว่างานออนไลน์ของเราเพิ่งจะเริ่มค่ากับข้าวอาหารเย็นก็พ่อจะแบ่งตังค์ไว้ให้ประมาณสัก200ครับให้แม่เป็นคนดูแลเรื่องนี้ครับถ้าแม่ยังไม่มาหนูก็อุ่นกับข้าวนะอุ่นกับข้าวอุ่นกับข้าวไว้ตู้เย็นแล้วเหรอตู้เย็นอะแม่ซื้อไว้แล้วใน1วันที่ผมไปโรงเรียนนะครับผมก็ตื่นตั้งแต่ประมาณ 5:30 ออกไปรอรถประมาณตอน 7:10 ครับพ่อก็จะแบ่งเงินไว้ให้สำหรับผมกับแม่นะครับก็วันละ220ครับ
แบ่งให้ผม120ส่วนแม่ก็101ครับใน120บาทของผมนะครับผมก็มีค่าเดินทางไปกลับ30บาทครับค่ากินของโรงเรียนก็อยู่ที่ประมาณ 25-30 บาทครับเคยเห็นพ่อเนี่ยวิ่งกำลังวิ่งรถขับผ่านอยู่ตอนที่ผมเห็นพ่อทำงานนะครับผมก็รู้สึกว่าเขาก็ดูเครียดแล้วก็ดูกดดันอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกสงสารพ่อนะครับก็รู้สึกว่าก็อยากให้เขาสบายขึ้นก็ไม่อยากให้เขาแบบทำงานตากแดดตากลมอะไรขนาดนั้นแอร์ที่รถก็ไม่ค่อยเย็นด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเปิดกระจกครับในการที่เห็นพ่อกับแม่ทำงานในวัยที่แบบอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกอยากที่จะช่วยเขารู้สึกอยากที่จะแบ่งเบาภาระของเขาแต่เราก็ยังเด็กมากอะไรเงี้ยครับทำอะไรก็ไม่ค่อยได้ไปสมัครงานที่ไหนก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์นะครับเขาต้องรับอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปอะไรอย่างนี้ตอนนี้คืออยากตั้งใจเรียนมากที่สุดครับเพราะว่าเป็นทางเดียวที่ผมจะทำเพื่อพ่อกับแม่ได้ครับผมค้างค่าเทอมก็ตั้งแต่ตอนม.4จนถึงม.6ครับตอนนั้นก็คือเป็นช่วงที่โควิดระบาดแล้วก็บ้านไม่มีรายได้ครับก็เลยไม่มีเงินมาจ่ายตรงนี้ก็เลยต้องค้างค่าเทอมเอาไว้ก่อนครับตอนนี้ผมอยู่ม .6 แล้วถ้าผมไม่ชำระเนี่ยก็ทางเรียนก็จะไม่ออกใบปพ.ให้ครับแล้ววันนี้ผมก็ได้รับโอกาสแล้วครับผมก็อยากจะทำหน้าที่ให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็อยากที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้ครับแล้ววันนี้ผมก็จะทำมันให้สำเร็จครับพ่อแม่รอดูความสำเร็จของผมนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับน้องบูมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับชื่อธนภัทรแท่นงามนะครับชื่อเล่นชื่อน้องบูมนะครับเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับโรงเรียนแจ้งร้อยวิทยาครับค้างค่าเทอมครับผมเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่ม4ม5ม6 3ปีประมาณ 7,000 ครับ 7,000 กว่าบาทครับผมน้องดาวดูแล้วเป็นไงชีวิตของน้องบูมอ๋อคือจริงๆก็ยังดีใจที่ยังเห็นเขาแบบยิ้มได้นะคะแล้วก็รู้สึกได้ว่าเขาลำบากแต่เขาก็ยังจะสู้อ่ะวันนี้ก็เลยจะเอาใจช่วยเขาเต็มที่ขอให้ได้ไปนะคะขอให้ได้เอาใจช่วยนะคะพี่แป๊ดล่ะครับดูแล้วเป็นไงฮะก็ต้องบอกว่าชื่นชมน้องบูมนะคะที่อายุขนาดนี้คิดได้แบบนี้คือแววตาของน้องบูมเนี่ยเป็นแววตาแห่งความมุ่งมั่นที่เห็นเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นเด็กที่มีความกตัญญูมากๆนะคะคือช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยเป็นคนเก่งคนดีจริงๆนะคะครับขอบคุณครับผมคิดว่าไม่ต้องแนะนำอะไรบูมนะเพราะจริงๆเนี่ยจริงๆเขาก็บอกเรานะเขาสอนเราไปด้วยนะเมื่อตะกี้เนี่ยใน VTR เนี่ยชัดเจนเลยคือเขาสอนว่าเอ๊ะเนี่ยคือถ้าคุณมีปัญหาคุณควรจะต้องทำยังไงแล้วเขาก็มีความฝันจริงๆว่าการศึกษาการตั้งใจเรียนการพัฒนาตัวเองมันจะทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นนี่คือสิ่งที่เขาบอกเรามาหมดแล้วก็ขอให้เดินตามความฝันของตัวเองให้สำเร็จให้ได้ทุกคนเอาใจช่วยน้องบูมแน่นอนนะครับขอใหได้ค่าเทอมไปจนถึงเรียนจบการศึกษาเลยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้มากับใครครับน้องบูมครับมากับเหล่าซื้อครับเป็นคุณครูสอนภาษาจีนสวัสดีครับคุณครูสอนวิชาอะไรครับสอนภาษาจีนค่ะสอนภาษาจีนเหล่าซื้อเหล่าซื้อที่โรงเรียนเป็นไงบ้างครับน้องบูมคุณครูเป็นเด็กน่ารักค่ะเด็กดีตั้งใจเรียนแล้วก็มีความมุ่งมั่นกับทุกสิ่งที่เขาทำค่ะวันนี้มาเก่งจริงๆค่าเทอมกับเราด้วยวิชาภาษาจีนครับภาษาจีนเป็นเหมือนเกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์จีนโอ้น่าสนุกก็จะอยู่ในหมวดของสังคมศึกษาแยกย่อยเป็นวัฒนธรรมของจีนถูกไหมครับครับผมลองให้เขาพูดให้ฟังหน่อยดีไหมฮะได้ไหมแนะนำตัวเป็นภาษาจีนหน่อยได้ไหมนานิดนึงครับแต่ที่หาว่าเจ้าบูมหัวไหลที่จะหล่นจงเสียเรื่องเชื่อหนีว่าเห็นก้าวซิ่งครับแปลว่าสวัสดีครับผมชื่อบูมยินดีที่รู้จักทุกคนครับสมเนียงได้นะอ้าวเดี๋ยวดูที่ครับว่าเก่งจริงๆครับเธอวันนี้น้องบูมจะทำได้หรือไม่นะครับกลับมาลุ้นกันครับพักชมโฆษณาสักครู่ครับเก่งจริงจริงครับเธอ